สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะขอเรียนเชิญเมื่อสักครู่เห็นท่านนายกนั่งอยู่ท่านรัฐมนตรีคลังก็พูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้และวันนี้ฟังมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกขัดหูจังเลยอยากเรียนเชิญท่านนายกเข้ามาฟังหน่อยเถอะครับถ้าท่านไม่มาช่วยกรุณาเปิดทีวีดูด้วยนะครับฝากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนใกล้ชิดช่วยเรียนท่านด้วยว่าสลันวุฒิพูดแล้วเดี๋ยวนี้อยากให้มาฟังนะฮะฟังชัดๆเลยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันขัดแย้งมันไม่ตอบโจทย์มันล้มเหลวมันเอื้อเจ้าสัวเอื้อกองทัพมันคอร์รัปชันกันมากมายใช้เงินไม่เป็นเรื่องหาเงินยิ่งไม่เป็นใหญ่เดี๋ยวจะสอนมวยให้ว่าจะทำยังไงท่านฟังนะครับท่านตั้งงบปี63เนี่ยขาดดุล 4.69 แสนล้านรวมที่ท่านยึดอำนาจมา5ปีกว่า 2.7 ล้านล้านดูนี่สิครับท่านดูนะครับ 2.7 ล้านล้านเห็นไหมครับรวมแล้วเนี่ยท่านนายกบอกว่าจุ๊ๆขาดดุลแค่ 2.7 ล้านล้านนะครับพี่น้องครับท่านตั้งงบมาเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญท่านดูนะครับภาพอันนี้ผิดยังไงครับ 1. ท่านผิดเรื่องนโยบายหาเสียงมันไม่มีผมหาตาแหกเลยมันไม่มีที่จริงคำนี้อยู่ในนี้ก็แต่ว่าหน่วยข่าวกรองที่เขากรองไอ้ PowerPoint ก็บอกว่าห้ามเขียนว่าหาตาแหกก็เลยบอกพี่น้องว่านี่มันหาตาแหกจริงๆมันไม่เจอจุดศาสตร์ชาติ20ปีก็ไม่สอดรับนะครับแถลงนโยบายรัฐบาลก็ไม่สอดรับผิดรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวถ้าผมนั่นจะไปแจ้งความจับเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับท่านดูนะครับนโยบายหาเสียงที่หลอกลวงประชาชนท่านประธานสั่งผมว่าอย่าเอาที่มีโลโก้ผมก็ไม่เอาแต่พี่น้องคงจำได้นะครับค่าแรง425บาทข้าว18,000เห็นไหมครับมีการลดภาษีมีเรื่องช่วยออนไลน์2ปีไม่มีสักอย่างเลยนะฮะปีกทางขวาบอกว่างบปี63ไม่ได้ทำเพื่อการที่หาเสียงมาเลยคือการหลอกลวงชัดๆท่านดูนะครับนอกจากนั้นนะครับงบที่จัดตั้งมาในปี63นี้นะครับท่านยังไปซื้ออาวุธแล้วท่านมีงบกลาง 518,770 ล้านแสนล้านนะครับ 518,770 ล้านท่านตีเช็คเปล่าเลยอนุมัติโดยกูคนเดียวกูนี่แหละครับคือคนที่มีสิทธิ์อนุมัติเป็นใครท่านคิดเองนะครับผู้ที่มีอนุมัติงบกลางได้งบกลางนะครับน้ำท่วมแทบตายฉุกเฉินไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินช่วยดูดิครับไปสร้างคฤหาสน์งบกลางนะครับไม่พอนะครับท่านดูนะครับไปซื้อรถถังนะครับงบกลางดูเครื่องมือซื้อรถถังนี่นะครับ 2,800 ล้านท่านดูนะครับพี่น้องครับดูเร็วๆนะครับเวลามีจำกัด 2,800 ล้านช่วยน้ำท่วมขอบริจาคแทบตายเลยผมอายมากเลยครับนะครับยังไม่พอนะครับท่านครับมีเงินไปซื้อเครื่องบินทั้งเรือเหาะทั้งอะไรสารพัดซื้อได้ยังไงอ่ะปล่อยให้เครื่องบินเกษตรที่ทำฝนเทียมตกเสียชีวิตอ่ะผมสงสารจะตายรัฐบาลทำอย่างนี้ได้ยังไงเอางบกลางมาผลาญได้ยังไงซื้ออาวุธ 2,800 ล้านซื้อได้เครื่องบินเนี่ยเห็นไหมครับที่ไปทำฝนเทียมอ่ะของสารครอบครัวเขาจังเลยนะครับอีกประการหนึ่งนะครับท่านดูนะครับตอนที่น้ำท่วมนะครับคนลำบากแทบตายที่จังหวัดอุบลแต่นายกไปผัดใบเหลียงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์พี่น้องประชาชนดูนะครับคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับนายกของท่านและยิ่งกว่านั้นนะครับผมอายโลกเลยดูนายกญี่ปุ่นสิครับเกิดวิกฤตน้ำท่วมภัยพิบัติเขาดูแลอย่างดีเลยจนย่องโลกยกย่องเลยแต่ของเราเป็นยังไงครับผมอ่านให้ฟังเลยก็ได้นะครับประชาชนไร้ที่พึ่งรองบประมาณให้สวดมนต์รอรับบริจาคนะแล้วก็ช้ากว่าดารานะเกิดปัญหาทั้งหมดนะเข้าไม่ถึงความเดือดร้อนประชาชนใช้ระบบรัฐราชการวันเสาร์อาทิตย์หยุดครับไปผัดไปเหลียงวันศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์ไม่ไปอุบลนี่ไงจึงแพ้เจ้าบินบรรลือฤทธิ์นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยพี่น้องประชาชนครับนอกจากนั้นนะครับประชาชนลำบากอย่างแสนสาหัสเศรษฐกิจวันนี้นะฮะตกต่ำมากเป็นวิกฤตและงบที่ไปช่วยเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจแทบจะไม่มีเลยน้อยมากเลยนะครับท่านจัดงบกลางผมอยากจะตัดงบกลางตัวนี้มาฟื้นเศรษฐกิจดีกว่าปีหน้านะครับเศรษฐกิจจะเป็นช่วงวิกฤตที่เขาเรียกว่าเผาจริงจะสู่นรกอเวจีสู่ยังไงเดี๋ยวท่านตามผมมาดูนะครับผมจะบอกให้ว่าการแก้เศรษฐกิจประเทศไทยคราวนี้ต้องใช้ยาแรงท
านรัฐมนตรีคลังพูดเยอะแยะพร่ำเต็มไปหมดท่านฟังชัดๆต้องใช้ยาแรงเดี๋ยวผมจะแฉว่าไอ้ที่ท่านกระตุ้น เรื่องการท่องเที่ยวมันล้มเหลวยังไงไม่ใช่ผมพูดนะธนาคารโลกพูดนักเศรษฐศาสตร์พูดผมเอาหลักฐานมาแฉให้ดูจ่าเลยแน่จริงตอบมานะครับเดี๋ยวผมจะลุกสวนยาแรงที่อัดฉีดไม่ผมอยากให้ฉีดเข้าไปที่ฐานรากต้องปรับหนี้เติมเงินทั้งระบบวันนี้ท่านทำให้เศรษฐกิจพังพินาศคนเป็นหนี้เป็นสินมากมายอย่ามาพร่ำพูดแต่ฉาบฉวยมันไม่ช่วยประชาชนเลยสร้างความเชื่อมั่นสร้างกำลังซื้อนโยบายเดิมๆที่ทำมา 4-50 ปีที่แล้วอ่ะมันไม่ทันยุคทันสมัยโลกมันเปลี่ยนไปทั้งเยอะแล้วท่านยังไปเอาระบบเดิมมาใช้ย้ำลอยโดนเศรษฐกิจภัยพังพินาศหมดใครจะรับผิดชอบท่านมีปัญญารับผิดชอบไหมเดี๋ยวผมจะสอนมวยให้ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงอยากให้ท่านปฏิรูปโครงสร้างระบบประมาณแผ่นดินใหม่ให้เน้น GNP ท่านรู้จัก GNP ไหมครับมันเป็นเรื่องของการรวมงบประมาณรวมเรื่องของการซื้อทั้งในและต่างประเทศถ้า GDP มันเป็นเฉพาะในประเทศวันนี้นะครับไอ้เศรษฐีพวกท่านนะเจ้าสัวที่ท่านเอื้อเขาเนี่ยมันหนีไปตั้งบริษัทอยู่ต่างประเทศตามเกาะแก่งต่างๆเดี๋ยวผมจะแฉหลักฐานให้ดูผมเตรียมมาหมดเลยวันนี้สะใจแน่นอนแล้วครับพี่น้องครับจัดให้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท่านรู้จักแต่ use of fund พูดง่ายๆว่าท่านใช้เงินอย่างเดียวแต่ใช้ไม่เป็นด้วยเสียดายเงินมากเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายท่านรู้จักคำว่า sort of fund ไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแหล่งที่จะหาเงินมาจากไหนวันนี้นะครับเจ้าสัวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือตัว C นำหน้านะ P อะไรไม่รู้นะท่านบวกไว้เองแล้วก็มีคนชื่อเจริญนะแต่เพื่อนผมมันชื่อไอ้เลินนะเจริญนะครับมีปตท.อันนี้พูดได้ชัดๆเพราะเดี๋ยวมีหลักฐานแฉนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่สมมุติพยายามอย่าไปเอ่ยคนนอกนะครับครับท่านประธานครับผมเคารพท่านมากฮะเอาละผมจะเลี่ยงผมจะไม่พูดถึงคนใครนอกบริษัทข้ามชาติบริษัทออนไลน์ยักษ์ใหญ่ชื่ออาลีแต่ไม่รู้ว่าอะไรบาบานะอาลีเฉยๆนะครับแล้วท่านดูนะครับว่าบริษัทเหล่านี้เขาเลี่ยงภาษียังไงทำธุรกิจในประเทศไทยสร้างกำไรมหาศาลฟอกเงินตามเกาะแก่งต่างๆเลี่ยงภาษีไทยได้อะไรครับ0บาท0บาทนะครับพี่น้องมันน่าเจ็บปวดแน่จริงนะครับที่บอกว่าจัดเก็บภาษีเมื่อสักครู่เนี่ยคุยโม้คุยโตขยายฐานภาษีพอโทเก็บแต่รายย่อยน่าสงสารจะตายขุดเลือดปูแน่จริงจับรายใหญ่สิเดี๋ยวจะแฉให้ดูมีกี่รายเอ็งไปเอามาให้ได้แล้วนี่คือซอร์สออฟฟันประเทศไทยจะได้เงินมหาศาลเลยจากพวกนี้เดี๋ยวผมจะแฉหมดเลยวันนี้จีนใช้ GNP ส่งเสริมโดยรัฐวิสาหกิจให้คนจีนไปลงทุนทั้งโลกกอบโกยกำไรเข้ามาในประเทศนะนี่คือนโยบายของจีนเขาจึงประสบความสำเร็จเขายิ่งใหญ่ถ้าจะเรียนแบบจีนเอาสิ่งดีสิครับสิ่งไม่ดีอย่าไปเอามานี่ครับนอกจากนั้นนะครับผมจะบอกให้รายได้ที่ได้เข้ามาในประเทศมันจะมหาศาลดีกว่าส่งเสริมแบบโง่ๆเสียเปรียบเสียทรัพยากรมากเลยนะครับแล้วก็รายได้ก็ต่ำเช่นท่านคิดค่าพาดหลวงทั้งปิโตรเลียมทั้งทองคำมันได้เงินสักเท่าไหร่ผมอยากถามแต่จริงๆสิ่งที่เขาเอาไปเนี่ยมันมหาศาลเลยตรงนี้เลิกโง่ได้แล้วเอากลับมาเถอะให้คนไทยทำมันเป็นสมบัติของเราเอาเงินเหล่านี้มาช่วยผู้พิการผู้สูงอายุให้เดือนละ 3,000 บาทยังสบายสบายเลยนี่กยศ.ก็ยกให้เขาได้เลยเพราะเงินเหล่านี้มันมหาศาลเดี๋ยวจะแฉให้ว่ามันมหาศาลยังไงท่านจัดงบนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจัดสรรงบต่างๆก็ยังเอื้อเจ้าสัวและวันนี้งบที่จัดในปี63นั้นมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างมากครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะต่อไปนี้ท่านจะซื้ออาวุธนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศดูนะครับเกษตรกรดูนะครับดูนะครับเป็นไปได้ไหมครับอย่าเอาเงินไปซื้อเอาสินค้าเกษตรไปแลกเลยเอ็งอยากได้เครื่องบินอยากได้รถถังอยากได้เรือดำน้ำเอ็งไปเอามาแต่แลกด้วยสินค้าเกษตรได้ไหมจะมาบอกว่าโอ้ยผมจะช่วยเกษตรช่วยยังไงอ่ะ 5-6 ปีมันเจ๊งจนหมดเนื้อหมดตัวกันแล้วไม่พูดเลยนี่ไงวิธีช่วยเกษตรต่อไปนี้อย่าเอาเงินสดไปซื้อแลกด้วยสินค้าเกษตรเลยพี่น้องเอ้ยเกษตรกรเอ้ยจะได้แจ้งเกิดสักทีหลอกลวงกันชัดๆเลยผมฟังแล้วหมั่นไส้ชิบเป๋งเลยดูนะครับอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่างบที่พัฒนา
เงินมหาศาลเลยผ่านกระทรวงมหาดไทยใช้ระบบเดิมๆใช้ระบบราชการปรากฏแม่งแล้วครับไอติมละลายเมื่อก่อนนี่ยังเหลือด้ามนะตอนนี้กลิ่นยังไม่เหลือเลยเดี๋ยวผมจะแฉว่ามันไม่เหลือยังไงสะใจมากเดี๋ยวพี่น้องรอฟังนะครับแล้วก็งบแสแบรนด์สารพิษล่ะวันนี้สั่งก็บอกว่าให้เริ่มใช้พลาขวดแล้วท่านเตรียมการช่วยเหลือเขายังไงบอกว่าเฮ้ยไอสารพิษตัวเก่าพลาขวดเนี่ยมันเป็นผีหายไปแล้วแต่ปลอบตัวใหม่กำลังจะมาเพราะมันแพงกว่าท่านเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรไหมผมเปิดหาตาแหกเลยในเล่มงบประมาณมันบ่มีมันไม่มีอย่าหลอกกันพูดอะไรเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อถือเลยแน่จริงเดี๋ยวสวนมันนะครับผมจะได้สวนกลับนะแล้วก็การปราบยาเสพติดมีงบอยู่ 5,000 กว่าล้านน่ะโถเอ้ยไปเจาะดีๆเงินจริงๆจะใช้ปราบเหลือนิดเดียวกระจิตเดียวแน่จริงเพิ่มงบให้ตำรวจให้ทุกหน่วยงานช่วยกันอย่าไปกระจุกตัวแบบนั้นทหารน่ะมีเยอะแยะเลยทำไมปล่อยให้ยาเสพติดระบาดหนักเดี๋ยวจะแฉว่าประธานครับประท้วงครับท่านประธานเอาเลยประท้วงเลยมันชิบเป๋งเลยเชิญประท้วงครับท่านประธานครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมสายันยุติธรรมครับพรรคพลังประชารัฐนครศรีธรรมราชผมขอประท้วงตามข้อ69วรรค2ครับเมื่อกี้สมาชิกห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพเมื่อกี้ผมเห็นท่านประธานครับสมาชิกเอาเอกสารมาเป็นใบบอร์ดแล้วก็พออภิปรายเสร็จก็โยนเลยผมว่าอย่างนี้คนดูทั้งประเทศมันดูไม่เหมาะสมซึ่งหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วอยากให้ทำดีๆหน่อยครับขอบคุณครับสายันหลอกว่าเยอะนะกับกับเรียนท่านประธานที่เคารพอย่าไปวิจารณ์เวลามีจำกัดมากกับขอประธานอภัยเพราะว่าผมต้องเร่งการโยนไม่ได้เป็นการไม่สุภาพถ้ามันมีอะไรไม่ดีผมกราบขอประธานอภัยเมื่อคราวที่แล้วครั้งหนึ่งพูดพลาดไปท่านประธานให้ผมบอกว่าขอโทษผมไม่ได้ยินจริงๆตอนที่อยู่ TOT วันนี้พี่น้องประชาชนคอยทั้งคนไทยทั้งประเทศจะได้ทราบนะครับสรัญวุฒิสรเกตไม่มีเจตนาเลยตั้งใจจะพูดให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอเถอะครับฟังให้ดีนะครับอย่าไปประท้วงเลยสรัญวุฒิฮะอภิปรายกับประธานนะครับอภิปรายกับครับครับได้ครับประชาชนได้ยินนะไม่ต้องไปเรียกเขาได้ยินครับครับครับเชิญนะครับครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้นะครับก็คือว่าวันนี้ผมอยากจะแฉว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมีอภิมหาโคตรโกงเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยอ้างโครงการที่จะสร้าง EEC อ้างว่าจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ 4.0 จะพัฒนาประเทศไปในยุคใหม่เป็นข้ออ้างที่ไปทำ EEC ผลที่เกิดขึ้นทำยังไงครับข้อเท็จจริงก็แปลว่ามันมีเจ้าสัวจำนวนหนึ่งไม่กี่ตัวผมเรียกว่าตัวเลยนะครับเพราะผมไม่อยากให้เกียรติเลยมันโกงกินบ้านเมืองจริงๆไปรวมหัวกันสมหัวกันว่าเฮ้ยเราจะทำโครงการอะไรดีวะที่ตรงภาคตะวันออกเนี่ยพวกเราไปคว้านซื้อที่กันดีไหมมันมีพื้นที่สีเขียวเราไปคว้านซื้อเลยเสร็จแล้วให้ EEC เนี่ยใช้อำนาจม.44สั่งเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วงที่ดินจากราคาแค่ 100,000 บาทเป็น1เป็น10ล้านเพิ่มเป็น100เท่าอย่างนี้ก็ทำด้วยนะครับท่านประธานกราบเรียนว่าสิ่งเนี้ยคนไทยทั้งประเทศยังไม่เคยรู้มาก่อนเขาทำยังไงบ้างครับในการสร้างอภิมหาโครงการโดยเจ้าสัวเพียงไม่กี่ตัวสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับท่านดูนะครับอยากให้พูดสุภาพนะครับครับคนอย่าไปเรียกตัวถึงจะชอบไม่ชอบก็อย่าอ๋อครับกลับขอถามผมถอนนะครับไม่ใช่ตัวแล้วครับอะไรก็ได้ที่แย่กว่านั้นผมถอนเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตต่อเนื่องนะฮะมันเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับสิ่งที่เขาเอื้อมีอะไรบ้างครับโดยมีเผด็จการเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งประกาศม.44 สนับสนุนเอื้อเจ้าสัวเหล่านั้นอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับกรรมการ EEC ท่านไปเปิดดูนะครับโอ้โหเห็นแล้วผมแทบจะลมจับเลยสงสารประเทศไทยจังเลยทำไมทำกับประเทศไทยแบบนั้นแล้วพวกเจ้าสัวมันได้อะไรบ้างท่านดูนะครับเอาการส่งเสริม BOI ก่อน1ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล13ปีเอ็งไม่เสียภาษีสักบาทเลยเหรอ
13ปีคนไทยได้อะไรลงทุนตั้งเยอะแยะลากไอ้คนนี้เข้ามาเนี่ยมาเอาประโยชน์จากเรา2ยกเว้นอากรเครื่องจักรวัตถุดิบเราได้อะไร3ให้เงินสนับสนุนการลงทุนการวิจัยจริงๆเขาต้องวิจัยอยู่แล้วเขาก็มาขอเงินจากเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็น BOI มันเป็นนโยบายไทยต้องส่งเสริมเสร็จแล้วองค์ความรู้เทคโนโลยีเขาเอาไปเอาไปทำกำไรไทยได้แล้วครับภาษีก็ไม่ได้นำเครื่องจักรก็ได้ทุกอย่างขอโทษท่านประธานเอากิ๊กเข้ามาในประเทศไทยยังได้เลยนี่คือสิทธิ BOI ที่ให้ไปอนุญาตให้ถือครองสิทธิ์ที่ดินแปลว่าอะไรครับซื้อที่ดินได้นะครับนี่ไงข้อ4ถ้าไม่จริงเถียงไปเลยนะครับซื้อที่ดินได้นะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศข้อ5ให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ99ปีข้อ6ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 17% นะข้อ7นะระบบ one stop service ให้เกิดขึ้นใน EEC แล้วกรรมการ EEC ไม่กี่ท่านมีอำนาจจัดการหมด one stop service ให้อำนาจเต็มโดยใครที่เป็นเผด็จการที่ออกม.44ในยุคนั้นวันนี้มันยังใช้อยู่เลยข้อ8นะให้วีซ่าทำงาน5ปีแต่สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศได้รับคืออะไรครับท่านทำลายสิ่งแวดล้อมท่านดูนะครับแผ่นนี้แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำลูกปลาอนุบาลที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยใหญ่สุดเลยครับวันนี้นายทุนคว้านซื้อไปหมดแล้วแล้วก็ถมทะเลนะครับท่านดูภาพนะครับนี่ถมทะเลเลยใช้มาตรา44 EIA อะไรอยู่ตรงไหนล่ะมึงผ่านได้ยังไงถมทะเลนะพี่น้องดูสิครับนี่โครงการใหญ่มากเลยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทท่านประธานบอกอย่าไปพาดพิงคนภายนอกนะไม่ใช่บริษัทเดียวนะบริษัทใหญ่ๆนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายเจ้าเลยถมทะเลทับซ้อนกันเดี๋ยวผมจะให้สื่อมวลชนเอาไปนะฮะเพื่อไปกระจายว่าอันไหนบ้างที่เขาโกงกินประเทศเราไปสิ่งที่ผมเจ็บปวดก็คือว่าวันนี้พอส่งเสริมโดยรัฐบาลไทยลงทุนเยอะมากเลยรวมแล้วทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยนับ10ล้านล้านสิ่งที่เขาได้คืออะไรครับเด้งที่1เขาได้เมกะโปรเจกต์คนนั่นก็เอาไปคนนี้ก็เอาเค้กไปตอนมาตา44มึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งดนตรีใต้มันเลยมึงมั่งกูมั่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่เผด็จการยึดอำนาจเด้งที่2คืออะไรครับรับสัมปทานนะหลายหลายล้านสัมปทานต่างๆยกให้เลยครับมีสิทธิ์ให้สัมปทานเลยเด้งที่3ได้พัฒนาพื้นที่โอ้โหรวยเละเลยเอานะคุณสร้างรถไฟ3สถานเชื่อม3สถานบินเอาที่ดิน2ข้างทางไปเอาที่ดินมักกะสันที่ดินทองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศฟังนะครับที่ดินมักกะสันเนี่ยพัฒนาแล้วเนี่ยมูลค่าเป็นล้านล้านไม่ใช่เป็น1แสนล้านเป็นล้านล้านมันใหญ่มากมันสวยมากมันเป็นที่แปลงสุดท้ายในประเทศไทยในใจกลางเมืองที่ดีที่สุดเลยตรงนี้มันเนื้อหอมในทุนมึงอยากได้เจ้าสัวอยากได้ไอ้รถไฟความเร็วสูง3สถานีเขาไม่สนหรอกเขาสนเรื่องพัฒนาที่ดินยิ่งกว่านั้นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเขาจะได้เรื่องของการขอ BOI เขาจะได้สิทธิพิเศษภาษีทุกอย่างนะซึ่งอันเนี้ยผมเสียดายแทนประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศจำไม่ได้อะไรเลยนะเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ทำเพื่อเอื้อคนพวกนี้นี่คือความเจ็บปวดนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาจะสร้างกำไรโดยรถไฟความเร็วสูง3สนามบินมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องทราบไหมครับทำไมไม่ยอมเซ็นสัญญาสักทีทำไมบอร์ดรถไฟต้องลาออกทำไมไม่เปิดเผยสัญญาผมอยากทราบช่วยกรุณาถามผมด้วยทำตอบให้ผมด้วยทำไมไม่เปิดเผยสัญญาแน่จริงเปิดสิครับเราป่องใสไม่มีอะไรเนี่ยคนไทยก็อยากจะรู้ว่าภาษีของเขาอะนี่แหละรัฐบาลที่ท่านบอกว่าโปร่งใสผมบอกให้นะครับยุคนี้เป็นยุคถึงจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่เปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรได้ชำแหละนี่คือโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้รับทราบข้อเท็จจริงถ้าสัญญานี้เกิดเซ็นช้าเอาเซ็นไปแล้วก็ได้มีไหมครับพี่น้องครับ TOR ประกาศออกมาแล้วว่าจะต้องส่งมอบที่ให้ 50% ของโครงการรถไฟทำไป 72% มันบอกไม่ได้จะเอา 100% แล้ว TOR เองร่างไว้ทำไมร่างไว้ทำไมครับไม่ต้องปฏิบัติตามเหรอ
ตอนที่มีมาตรา44ตอนที่อยู่ในอำนาจเผด็จการมันต่อรองได้ใช่ไหมยื้อกันมาจนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยแต่เดชะบุญนะครับพระสยามเทวาธิราชยังศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็เลยทำให้ยามาตรา44หมดอายุก็เลยเข้ามาสู่ในยุคของการที่มีการตรวจสอบได้โครงการนี้มันจึงมีการตรวจสอบต่อให้เซ็นสัญญาไปแล้วส่งมอบที่ดินไม่ได้บางส่วนโครงการล่าช้าไปดูดีๆนะครับจะมีการเอื้อว่าไม่มีค่าปรับพี่น้องนะครับจับตาดูนะครับจะเอื้อว่าไม่ต้องมีค่าปรับยิ่งกว่านั้นนายทุนสบายเลยครับต่อให้โครงการช้ายังไงฉันเอาที่ดินไปพัฒนาฉันได้เงินมหาศาลตรงนี้แล้วก้อนใหญ่แล้วช้าก็เรื่องของเองกูได้พัฒนาที่ดินกูรวยแล้วนี่คือความจริงแน่จริงเดี๋ยวสวนมานะครับผมจะได้สวนกลับนะครับวันนี้นะครับผมบอกให้เลยนะฮะนอกจากที่ดินสองข้างทางแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องท่านดูโครงการสนามบินอู่ตะเภาช้าไป9นาทีแต่ข่าวทางลึกบอกว่ามัวแต่ซิกแซกกันจะได้รู้ราคาคู่แข่งผมไม่ได้พูดนะข่าวทางลึกนะครับแล้วก็ไปประมูลไม่ทันร้องศาลวุ่นวายไปหมดเหตุเพราะว่าเจ้าสัวใหญ่คิดว่าจะกินรวบทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาสารบินพัฒนาที่ดินอู่ตะเภาไปซื้อที่ดินไว้เต็มเลยจะสร้างเมืองใหม่ที่อู่ตะเภาเขาไม่ได้สนใจเรื่องรถไฟความเร็วสูงแต่เขาจะรวยจากการพัฒนาที่ดินกลุ่มเจ้าสัวที่สุมหัวกันวางแผนและยัดใส่มือเผด็จการนั่นแหละรวยหน้าดูเลยจับตาดูให้ดีเดี๋ยวผมจะแฉวันที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะวันนี้เอาแค่น้ำจิ้มนะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าการคว้านซื้อที่ดินรอบสนามบินไว้แล้วปรากฏว่ายังไงครับปรับผังเมืองใหม่หมดจากสีเขียวเป็นสีม่วงจากที่ให้ทำเกษตรอย่างเดียวให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมได้สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับไม่สนลูกสัตว์น้ำเป็นไงครับไม่สนฉันจะรวยฉันต้องการรวยอย่างเดียวภายใต้เผด็จการหนุนหลังนี่แหละครับและพี่น้องประชาชนทราบไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้อีกเรื่องหนึ่งน่าเจ็บปวดนะครับน่าเจ็บปวดมากท่านรัฐมนตรีโชว์ว่าโอ้โหชิมช็อปใช้ได้ผลมากท่านดูรูปนี้สิครับรูปนี้มันบอกว่าไงครับไปลูดของเจ้าสัวอีกแต่ว่าตลาดเนี่ยโล่งเลยท่านดูไอ้ที่ท่านบอกว่าโอ้โหไปซื้ออันนั้นอันนี้ไม่จริงอันนี้รถเข็นทิ้งเต็มเลยเพราะระบบมันล่มถ้าไม่ล่มวันนั้นก็ไปลูดหมดแล้วก็มีการลูดบอกว่าตกลงกันว่าถ้าได้ 1,000 ลูดได้เท่าไหร่มีแถมเท่าไหร่นี่คือระบบ e-wallet ที่บอกนี่แหละครับมันเอื้อเจ้าสัวอย่ามาโกหกกันวันนี้ธนาคารโลกบอกว่าไงครับชิมช็อปใช้ไม่ได้ผลธนาคารโลกบอกเลย GDP ไทยวันนี้จะเหลือ 2.7 เองต่ำที่สุดในอาเซียนเลยท่านดูบนจอได้นี่คือธนาคารโลกพูดสลันไม่ได้พูดและยังบอกเลยนะว่าชิมช็อปใช้เนี่ยมันไม่ได้ผลมันเป็นขนมจีนเปล่าไร้น้ำยาแล้วมีการทำเฟส2ด้วยนะครับโอ้โหทำท่าจะบอกว่าจ่ายร้อยเดียวเที่ยวทั้งโลกเที่ยวทั้งประเทศโอ้โถทำกบเกลื่อนเพราะเฟส1มันล้มเหลวมันล้มเหลวนะครับพี่น้องครับเอ้าอีกเรื่องนึงโอ้โหวันนี้พี่น้องเอ้ยคนไทยทั้งประเทศฟังนะครับพี่น้องที่ใช้ก๊าซอ่ะหุงต้มด้วยก๊าซอ่ะได้แก๊สอ่ะที่บ้านอ่ะเตาแก๊สอะไรต่างๆนั่นแหละท่านถูกโกงมานานมากเลยท่านดูนะครับปตท.อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ออกในสื่อผมพูดได้นะร่วมกับเผด็จการปล้นชาติปล้นประชาชนปล้นยังไงครับราคาก๊าซจริงๆเนี่ยนะฮะดูราคาโลกเป็นตัวอย่างเลยนะครับกิโลนึงก็ไม่เกิน13บาทอย่างมากเลยแต่ว่าท่านขายเท่าไหร่ครับ23 24บาทวันนี้24บาท20กว่าสตางค์แต่หลายวันก่อนนั้น 25.33 ขณะที่มาเลเซียมีก๊าซเหมือนกับเราแหล่งเดียวกับเราขาย15บาท12สตางค์มันมาจากอะไรครับโอ้โหบอกว่าไอ้แก๊สตัวนี้ต้องไปทำวิธีแยกต้องไปกันไปอะไรอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียที่ไหนได้ล่ะมันอยู่ในเมืองไทยหมดมันไม่ได้ไปแต่มันสามารถเอามาคิดบวกอะไรต่างๆแล้วทำให้คนไทยต้องแบกภาระทั้งประเทศเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าคนไทยจะได้ลดค่าแก๊สยังไงนะยิ่งกว่านั้นนะครับผมจับโกหกได้เลยท่านดูนะครับชาร์ตอันนี้ปี57นะครับท่านนายกประยุทธ์
เป็นคนอนุมัติโครงการนี้ท่านดูบนจอเห็นชัดๆเลยนะครับนี่หลักฐานทางด้านขวาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะฮะท่านอนุมัติเลยนะครับให้ปรับราคาให้ลอยตัวและให้ทางปตท.ไปคิดค่ากันซึ่งจริงๆไม่ได้ไปกันที่ซาอุเลยแต่มาคิดได้ยังไงอย่างนี้ต้องแจ้งความจับนะครับนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยแล้วก็ท่านดูนะครับบริษัทปตท.พอรวยเสร็จปุ๊บเอาเงินไปฝากตามเกาะแก่งต่างๆท่านดูลิสต์ได้เลยเดี๋ยวจะแจกสื่อมวลชนฝากไปให้ปตท.ดูนะครับว่าท่านยังใช้บริการพวกนี้อยู่หรือเปล่ามันเจ็บปวดนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะแก๊สในประเทศไทยมันน่าจะขายแค่10กว่าบาทเท่านั้นมันไม่ใช่20กว่าบาทแล้วเราพวกเราเนี่ยถูกหลอกถูกโกงมานานเลยปี57นะครับตรงนี้นะครับแผ่นนี้เขาดูหน่อยปี57ท่านดูกราฟนะครับกราฟที่ขึ้นนะนี่นะทะลุไปเลยนะครับปี57พลเอกประยุทธ์เซ็นให้เห็นไหมครับนะปี57ให้ปรับราคาลอยตัวให้ปตท.คิดได้ตามใจบวกไม่พอยังบอกให้ปตท.คิดตามพรีเมียมของปตท.ปตท.จะมีค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่มึงยัดใส่ไปเลยไม่เป็นไรบวกไปได้โอ้โหแบบนี้เดี๋ยวเจอกันในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจมันแน่ๆเลยฝากเอาไว้แล้ววันนี้นะครับที่ท่านบอกว่าปรับปรุงกระตุ้นเศรษฐกิจเครื่องยนต์4ตัวดับสนิทเลยท่านดูดับยังไงนำเข้าส่งออกติดลบหมดนะทั้งนำเข้าและส่งออกนะติดลบหมดเลยนี่มันชะงักงันเลยนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจตกธรรมดานะครับการลงทุนภาครัฐเลยครับมันมีแต่ไปลงทุนแบบประเภทผิดแล้วก็ไปเอื้อเจ้าสัวมันล้มเหลวมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยเดี๋ยวชำแหละเอามางบปี63จะเห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจฐานล่างช่วยน้อยมากเกษตรกรก็ถูกหลอกมันไม่มีมันไม่ได้กระตุ้นแต่เดี๋ยวจะสอนมวยให้ว่าจะทำยังไงการลงทุนภาคเอกชนมาในหนี้ครัวเรือนสูงกว่า 84% นะครับท่านรวมหนี้กยศ.รวมหนี้สหกรณ์รวมหนี้กองทุนหมู่บ้านและหนี้นอกระบบพี่น้องประชาชนคนไทยทราบไหมครับว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยถ้าเกิน 84% เขาเรียกว่าขีดเส้นอันตรายวันนี้มันเกินไปแล้วแต่ความจริงยังไม่ปรากฏและยังบอกว่า 78.7 มันไม่ใช่มันบ่แม่นนะท่องเที่ยวแล้วครับวันนี้สุดนะโรงแรมล้างปิดกิจการนี่เหรอท่านกระตุ้นการท่องเที่ยวโอ้โหมันมากเลยพี่น้องเอ้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับวันนี้นอกจากเครื่องยนต์4ตัวดับสนิทแล้วนะครับผมอยากจะสอนมวยท่านว่าต้องทำยังไงพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ก็คือว่าการจัดงบประมาณของท่านเนี่ยท่านทำเรื่องของ e-wallet ที่บอกว่าให้สารพัดกู้ปรากฏว่าในเรื่องจริงแล้วมันกู้ไม่ได้ธนาคารเขาไม่ปล่อยเพราะว่าคนกู้เนี่ย SME มันเจ๊งไปหมดแล้วมันเป็น NPL ใครจะให้กู้พูดความจริงมาเมื่อกี้พูดบอกว่าโอ้โหมีการปล่อยเงิน SME เครื่องจักรมันว่างตั้ง 70% เจ๊งไปตั้งเยอะแล้วพูดความจริงกันดีกว่าคราวหน้าเอามาแฉนะตัวเลขเท่าไหร่แล้วเจอกันในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเจอกันแน่นอนเลยครับรัฐมนตรีผมชอบมากเลยไอ้แบบนี้มันล้มเหลวยังไงอะแล้วท่านใช้ยารักษาแบบเดิมๆวันนี้ไวรัสมันกลายพันธุ์ก็ยังใช้แบบเดิมๆที่สุดมันล้มเหลวเอาภาษีประชาชนไปทำเสียหายใครจะรับผิดชอบจริงๆต้องดำเนินคดีนะครับแบบนี้มันปล่อยไม่ได้นะอ้าวทีนี้มาดูผมจะสอนมวยการฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจทำยังไงพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีและนายกนะครับฟังนะครับยุคปี40นะครับเศรษฐกิจเราเกิดต้มยำกุ้งมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับยุควันนั้นยุคนั้นก็คือฐานบนที่บนพีระมิดเนี่ยพวกเศรษฐีพวกโรงงานใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆเจ้าสัวเนี่ยมันล้มมันสุดมันอ่อนแอมันมีปัญหามันเป็นหนี้เน่าแต่ฐานล่างเนี่ยมันแข็งแรงวันนี้มันกลับกันนะครับท่านรัฐมนตรีปี63นี่เกิดอะไรขึ้นครับข้างบนรวยเละเลยเพราะเอื้อเจ้าสัวกันมาจนรวยแต่ข้างล่างอ่ะมันจนหนี้ท่วมฆ่าตัวตายมันจนกระทั่งแผ่นดินเลยแล้วท่านจะใช้วิธีไหนกระตุ้นเศรษฐกิจท่านแค่ดูสมการตัวนี้ว่ามันกลับกันปี40เนี่ยข้างบนเน่าแต่ปี62ข้างล่างเนี่ยมันเละมันตายนะมันเงียบสงบหมดแล้วผมจะบอกให้ว่าวิธีการต้องทำยังไงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้คือที่ผ่านมาทำไมถึงปล่อยให้ฐานลากยากจนอย่างนี้
เผด็จการดูถูกประชาชนมากเผด็จการดูถูกคนจนมองข้ามคนจนและคิดว่าคนลากย่าคนจนเหล่านี้เป็นคู่ต่อสู้ของเผด็จการเป็นฝ่ายตรงข้ามเผด็จการนี่คือสิ่งที่เขาทำกับพี่น้องประชาชนคนไทยผมฟ้องเลยวันนี้นะไม่มีใครกล้าพูดแต่สลันพุทธสลักเกตจะบอกให้หมดเลยแล้วท่านดูนะครับวันนี้คนจนที่เขาถูกทอดทิ้งเนี่ยนะวันนี้นะต้องทุ่มเงินช่วยเหลือพวกเขาอย่างมากจะให้ทำยังไงครับเครื่องยนต์4ตัวที่ว่าดับสนิทแล้วเนี่ยเพราะภายนอกมันเจ๊งหมดแล้วท่านยังใช้วิธีเดิมๆนะเอา EEC ดึงต่างประเทศมาโอ้โหประเทศไทยมันอ่อนแอจะตายมาก็เสียเปรียบท่านรู้จักคำว่า bargaining power ไหมรู้จักคำว่า negotiate ไหมแปลว่าการเจรจาต่อรองยังมีพลังถ้าเรามี bargaining power คือมีกำลังในการต่อรองมีอำนาจต่อรองวันนี้เราอ่อนแอบ้างเลยดึงเข้ามาก็เสียเปรียบท่านเอ้ยเราเสียเปรียบประเทศไทยเสียเปรียบได้ยินไหมนี่คือสิ่งที่ฝากผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลถึงนายกด้วยและวันนี้นะครับนอกจากภายนอกเจ๊งแล้วเราต้องเน้นส่งเสริมภายในอย่างเดียว 1. ให้ยกระดับสินค้าราคาเกษตรทุกตัวยกจริงๆแล้วบอกเลยเลิกซื้ออาวุธด้วยเงินสดต้องซื้อด้วยเอาสินค้าเกษตรไปแลกเป็นนโยบายเลยแน่จริงประกาศสิครับโทรช่วยเกษตรกรอย่ามาโกหกนี่คือการยกระดับได้สองนะต้องเติมเงินกองทุนหมู่บ้านเติมเงินทกสเติมเงินให้เกิดสภาพคล่องใน SME เติมเงินโอท็อปเติมเงินสร้างงานสร้างแหล่งน้ำนะเพิ่มเบี้ยยังชีพเดี๋ยวผมจะชำแหละให้ดูว่าเขาจะเติมยังไงวันนี้กองทุนหมู่บ้านที่ท่านหาเสียงไว้โอ้ยจะให้2ล้านต่อหมู่บ้านเอาจริงๆนะในงบประมาณนะอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยกองทุนหมู่บ้าน2ล้านน่ะไปเปิดหาในเล่มงบประมาณนะมันไม่มีคนเหนือบอกว่ามันจุแปลว่าอะไรไม่ทราบนะครับมันไม่มีดีแล้วท่านนายกมาจะได้ฟังจัดๆเลยเอาจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกให้เลยสมัยก่อนนายกทักษิณทำไม่ดีมากกองทุนหมู่บ้านแล้ววันนี้ท่านบอกว่าเอาละคุณนาทีคลิปทองจะเอาให้ไปพักหนี้มันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่เกิดมัลติพลายเออร์ถ้าจะให้แก้ปัญหาและเกิดมัลติพลายเออร์เกิดเงินหมุนเวียนเกิดเงินสะพัดท่านต้องอัดฉีดเงินเข้าไปอย่างน้อย 50,000 ล้านใส่ไปเลยในกองทุนหมู่บ้านที่หาเสียงเนี่ยโอ้โหโฆษณาเอาโฆษณาเอาตอนนี้มันหายจ้อยเลย SME ก็เหมือนกันนะครับวันนี้มันเจ๊งหมดหนี้ท่วมเป็น NPL ต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาสร้างความเชื่อมั่นต้องปรับหนี้ทั้งระบบเลยปรับโครงสร้างหนี้ท่านรู้จักไหมผมบอกหลายทีแล้วคือการพักหนี้หยุดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วต้องเติมเงินเข้าไปใน SME 100แสนล้านเติมยังไงครับ SME ไทยวันนี้ดอกเบี้ยแพงหูฉีกเลยลองไปกู้ SME Bank มันแพงกว่าเจ้าสัวอื้อเลยมันอย่างนี้มันไม่ได้ส่งเสริม SME เราต้องให้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% แล้วต้องปรับเครดิตบูโรด้วยให้เขาสามารถกู้ได้วันนี้มันติดเครดิตบูโรหมดกู้ไม่ได้แล้วนะสิ่งที่มันอันตรายมากก็คือรัฐไม่รู้เลยเหรอว่ามันติดเครดิตบูโรเขากู้ไม่ได้ท่านเอาเงินมากองไปข้างหน้านะแต่มันกินไม่ได้มันหยิบไม่ได้นี่คือปัญหานะวันนี้สิ่งที่รัฐต้องทำก็คือให้ธนาคารของรัฐเนี่ยประท้วงท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐผมขอประท้วงตามข้อ69ท่านประธานครับท่านสมาชิกบอกว่าคนจนถูกทอดทิ้งรัฐบาลนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผมอยากถามท่านผู้อภิปรายว่าบตท.เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ในใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยากเรียนท่านประธานครับว่าอยากให้เขาท่านผู้นี้พูดดีมากครับแต่ว่าท่านชอบพูดวนเวียนซ้ำซากวกไปวกมาผมอยากฟังท่านอภิปรายว่างบประมาณปี2563ไม่ดีตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนผมอยากฟังเรื่องนี้มากกว่าครับท่านประธานครับขอบคุณครับสัญญาณฮะคําประท้วงไม่ไปห้ามไม่ได้นะครับเขาก็อภิปรายได้ตราบที่ยังอยู่ในข้อบังคับก็อะไรที่ไม่สุภาพผมก็เตือนนะฉันเรียกคนเป็นตัวเนี่ยถึงชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่สมควรใช้เยาวชนเราได้ฟังเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงดังนั้นห้ามไม่ได้นะครับอันก็เป็นบุคลิกของแต่ละคนไปเชิญสรานุชต่อครับกลับเรียนท่านประธานครับอยู่ในกรอบนี้นะครับเรื่องปตท.สมัยก่อนมันไม่เกี่ยวขออนุญาตพาดพิงนิดเดียวผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นผมพูดถึงปี57ใครอนุมัติให้ลอยตัวการ์ดเรา
ใครปล่อยให้ประชาชนต้องซื้อก๊าซในราคาแพงครัวเรือนน่ะแล้วก็อ้างว่าโอ้ยต้องนำเข้าปรากฏว่าปตท.เอาไปผลิตอะไรรู้ไหมครับปิโตเคมีมหาศาลในตัวเลขเดี๋ยวจะแฉให้ดูแน่จริงสวนกลับมาเดี๋ยวผมจะแฉสะใจมากเลยครับผมอยากลองให้แฉด้วยอยากลองให้ตอบมาด้วยโอท็อปนะครับท่านดูนะครับเป็นฐานสำคัญวันนี้ของอีคอมเมิร์ซบอกว่าจะสนับสนุนวันนี้โอท็อปมันเจ๊งอีคอมเมิร์ซมันจะไปได้ยังไงกลุ่มนี้เราต้องใส่เงินเข้าไปอย่างน้อย 50,000 ล้านนี่ไงที่ท่านบอกว่าเอ๊ะตรงไหนงบมันไม่มีในงบเลยผมดูแล้วมันไม่มีผมต้องสอนมวยว่าต้องแก้ยังไงเราจะต้องฟื้นฟูให้มันเกิดเพเทนต์เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิ่งนี้ต้องทำนะครับมันไม่ทำไม่ได้ประเทศไทยเรามีแต่ไปขายของเดิมๆแล้วก็ไม่มีการส่งเสริมเลยท่านนายกเป็นคนดีมากเลยกราบเรียนท่านประธานฝานผักท่านนายกด้วยแต่อย่าให้ใครมาทำอะไรมันไม่เป็นจริงอย่างที่พูดผมสงสารประชาชนคนไทยถ้ามาดูธกส.เราจะต้องแก้หนี้ให้กับเกษตรกรทั้งประเทศใส่ไปเลยครับ 65,000 ล้านใส่ไปเลยพักหนี้2ปีเติมกันกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เข้าไปเลยนี่คือจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่ในเล่มงบปี63มันบ่มีมันไม่มีนะสร้างโอกาสใหม่ด้วยวิธีนี้เนี่ยมันดีทั้งระบบเครดิตบูโรก็ไม่เสียเกิดกำลังซื้อเกิดการลงทุนเศรษฐกิจฟื้นตัวทั้งระบบเพิ่มความเข้มแข็งฝากไปถึงรัฐบาลด้วยเพื่อชดใช้กรรมอีกเรื่องหนึ่งนะ5ปีตั้งแต่ที่ยึดอำนาจไปเศรษฐกิจพังพินาศหมดคนจนเป็นหนี้ท่วมหมดวันนี้ท่านต้องชดเชยต้องชดเชยท่านต้องปรับหนี้ทั้งระบบเลยวันนี้มันจนเป็นหนี้กันหมดแล้วบัวแต่บอกว่าโอ้ยผมจะส่งเสริมอย่างนั้นคนมันเป็นหนี้จะตายอยู่แล้วโดนฟ้องโดนยึดจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ฝากตรงนี้ด้วยนะครับว่าหนี้ครัวเรือนวันนี้จริงๆมันเกิน 84% ไปแล้วต่อคนเป็นหนี้ 522,499 บาทต่อคนนะครับต่อหัวมันเกินเส้นอันตรายนะแล้วเราต้องแก้ด่วนที่บอกว่าปรับหนี้เติมเงินทั้งระบบเนี่ยมันต้องทำนะครับให้ตั้งบรรษัทบริหารนะไปซื้อหนี้จากธนาคารทั้งหมดออกมาแล้วแก้แบบที่เคยทำให้เศรษฐีที่เขาเรียกว่าทำแฮคัตปรับโครงสร้างหนี้ทำให้เขาสิคนจนมันลำบากทั้งประเทศเลยนี่มันน่าเจ็บปวดมากสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกทีนึงครับก็คือการที่เราจะต้องลดดอกเบี้ยวันนี้แก๊ปของเงินฝากกับเงินกู้ต่างกันเหลือเกินธนาคารกลายเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าไทเกอร์สลีปอีทเสือนอนกินมันจะต้องให้ลดเงินกู้ดอกเบี้ยต้องลดลงมาอย่างน้อย 2-3% แต่เงินฝากอย่าลดเพื่อดึงให้คนมีความตั้งใจและการจูงใจให้เขาไปออมเงินฝากเงินวันนี้แก๊ปมันห่างมากแล้วก็ปิดกั้นระบบธนาคารต่างประเทศจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าธนาคารในประเทศไทยผูกขาดอยู่เป็นเสือนอนกินอยู่นี่แหละครับท่านแน่จริงเปลี่ยนเลยครับรัฐมนตรีคลังไหนๆจะช่วยประเทศไทยแล้วต้องทำแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบากฝอกอีกเรื่องหนึ่งคือกยศ.สงสารจังเลยเด็กเหล่านี้จะเรียนหนังสือก็ต้องกู้เงินแทนที่รัฐจะส่งเสริมให้ไปแข่งขันกับโลกได้แล้วก็ปล่อยให้เศรษฐกิจตกต่ำเขาตกงานไปไล่จับไล่ฟ้องเขาท่านนายกฝากถึงท่านนายกด้วยน่าสงสารเด็กเหล่านี้นะครับท่านช่วยหน่อยเถอะครับท่านช่วยเจ้าสัวได้ขอให้ช่วยคนเหล่านี้เถอะมันจะต้องไม่ใช่ว่าจะไปจับเขานะวันนี้ผมบอกให้เลยประเทศจีนถ้าท่านจะก๊อปปี้นะนักเรียนจบใหม่เขาให้5 ล้านบาท1ล้านหยวนทันทีที่ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนเอาไปเลย200,000หยวนทันทีที่ไปเรียนฝึกงานจบมาแล้วเอาไปอีก200,000หยวนทันทีที่บอกจะเริ่มกิจการเอาไปอีก200,000หยวนเป็นทั้งหมดเนี่ย1ล้านหยวนแต่ประเทศไทยไม่ต้องหรอกขอแค่ล้านเดียวได้ไหมรัฐบาลช่วยเขาเลยจะให้ทีละ200,000ก็เอาแล้วก็ให้สิทธิ์เขาสามารถกู้เงินได้ในสิทธิพิเศษมันจะเกิดเท่าแก่ใหม่ไม่ใช่จบมาก็ไปเป็นลูกจ้างวันนี้คนตกงานกันหมดแล้วใช้วิธีนี้เลยสิครับรัฐมนตรีคลังกล้าๆหน่อยฝากถึงรัฐมนตรีคลังด้วยผ่านท่านประธานไปนะและเรื่องราคาแก๊สเนี่ยมันควรจะลดได้อย่างต่ำ 30% นะครับถ้าแน่จริงคราวหน้าผมจะขออนุญาตนะครับตั้งกระทู้สดเรียกปตท.มาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วเราต้องฟัดกันในสภาอย่างรุนแรงแน่นอนนะว่าทำไมต้องลดแก๊สแล้วมันลดได้น้ำมันก็คล้ายๆกันนะฮะคิดค่ากันโอ้ใช้ราคาสิงคโปร์ทั้งๆที่มันมีในประเทศไทยส่งออกจากประเทศไทยด้วยนะครับมันต้องแฉให้คนไทยรู้ทั้งประเทศไม่รู้บวกอะไรกันนักหนาเป็นภาระประชาชนแล้วจะไปแข่งขันกับโลกได้ยังไงวันนี้คุณลดราคาแก๊สลดราคาน้ำมันลดดอกเบี้ยให้เขาเห็นไหมครับลดภาษีที่คุณเคยหาเสียงไว้ลดให้เขาเลยผมรับประกันเลยเศรษฐกิจมันจะขึ้นทันทีเลยและค่าไฟก็เหมือนกันถ้าแก๊สลดน้ำมันลดไฟก็ต้องลด
ไฟอาจจะลดน้อยหน่อยก็ได้สัก 10% ก็ยังดีนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงแล้วก็เปิดเสรีได้ไหมแอลกอฮอล์ไม่ใช่ผูกขายกับเจ้าสัวรายหนึ่งรายใดคนอยากจะทำสุราพื้นบ้านน่ะทำไม่ได้โอ้โหรับประกันได้เลยเปิดจริงๆจะทำได้อร่อยกว่าเจ้าสัวอีกวันนี้ตั้งเกณฑ์ซะโอ้โหกระโดดข้ามกำแพงเมืองจีนถ้าใครกระโดดได้ก็ให้ทำแบบนี้เลยครับมันจะทำได้ยังไงถ้าไปดูกฎระเบียบอันนี้ต้องแก้นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงครับเพิ่มประสิทธิภาพได้ไหมออนไลน์ไทยเนี่ยมันจะเจ๊งแล้วท่านไปให้ส่งเสริม BOI ให้ต่างชาติเข้ามาทำแล้วบอกว่าชิ้นหนึ่งไม่เกิน500หรือเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีและต่างชาติพอมีกำไรก็ได้ BOI ไม่ต้องเสียภาษีไปอยู่ใน EEC ได้สิทธิคุ้มครองซื้อที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีออนไลน์ไทยมันถึงเจ๊งหมดนะครับท่านครับเอาความจริงมาพูดกันทำไมไม่มีใครบอกกับความจริงกับผ่านท่านประธานบอกท่านนายกเลยครับว่านี่คือความจริงนะผมจะบอกให้นะครับร้านของชำน่าสงสารมากวันนี้ไอ้ร้านขายสะดวกซื้อทั้งหลายแหละมันไปขยายไปทั่วประเทศร้านของทำเจ๊งหมดเลยท่านเคยสงสารคนเหล่านี้ไหมจำกัดโซนนิ่งได้ไหมว่าในรัศมีเท่าไหร่ห้ามตั้งร้านกับสะดวกซื้อไปฆ่าร้านของชำพ่อค้าเล็กๆอ่ะขอกำไรวันหนึ่งสัก 3-400 เพื่ออยู่รอดเลี้ยงชีพมันเจ๊งหมดเลยท่านเอื้อให้เจ้าสัวเนี่ยขยายเต็มที่เลยออกกฎระเบียบเลยครับมีอำนาจโอ้โธมันจะยากอะไรนะแล้ววันนี้เรื่องสัมพันธ์อีกเรื่องนึงยาเสพติดระบาดหนักเหลือเกินผ่านท่านประธานถึงท่านนายกด้วยตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยยาเสพติดระบาดหนักสุดท่านดูนะครับดูป้ายนี้นะครับยาเสพติดระบาดหนักสุดเลยกล้องอยู่ทางไหนเนี่ยนี่ไงท่านดูดิครับยุคของนายกประยุทธ์นี่สุดยอดเลยครับยาเสพติดราคาถูกที่สุดเพราะว่ามันระบาดหนักที่สุดแล้วก็คนติดคุกยาเสพติด 300,000 กว่ารายมีคดีเยอะแยะเรื่องยาเสพติดมากที่สุดในยุคนี้ถามว่าทำไมพี่น้องทราบไหมครับว่าชาติมหาอำนาจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการขยายอาณาจักรขยายเมืองขึ้นประเทศอังกฤษเนี่ยไปยึดประเทศจีนแล้วก็เมาด้วยยาเสพติดให้คนจีนติดฝิ่นติดยาเสพติดกันทั้งประเทศเลยอ่อนแอเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำกันแล้วอันที่สองเนี่ยเขาพยายามทำให้เศรษฐกิจตกต่ำให้คนมันยากจนอันที่สามเนี่ยเขาพยายามทำให้การศึกษาเนี่ยแย่อันที่สี่เนี่ยเขาพยายามทำให้การเมืองอ่อนแอนี่คือสิ่งที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทำและประเทศที่เป็นเผด็จการทำแบบเดียวกันสิ่งที่ผมตกใจมากเลยคืออะไรทราบไหมครับวันนี้นะครับมันทำไมเหตุการณ์นี้มันช่างเหมือนประเทศไทยเหลือเกินในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันเหมือนประเทศไทยเลยนะและผมอยากจะบอกว่าฝากไปถึงท่านนายกนะครับผมเสียดายนะตอนที่ท่านมีมาตรา44นะถ้าผมเป็นท่านนะประกาศมาตรา44ใครค้ายาเสพติดจับได้นะประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์โคตรเง่าเหล่าตระกูลนายกก็โดนนะผู้ว่าก็โดนตำรวจก็โดนทหารก็โดนนายอำเภอก็โดนใครเกี่ยวข้องโดนหมดถ้ามียาเสพติดระบาดถือว่าท่านยังมีโทษและมีความผิดประกาศมาตรา44เลยรับรองได้ภายในเดือนเดียวอ่ะมันเฮี้ยนเป้เลยมันหายหมดท่านไม่ทำผมเสียดายมากแต่ไปประกาศมาตรา44อุ้มเจ้าสัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศว่ามันน่าเสียดายทุบโต๊ะเลยครับนายกนั่งหัวโต๊ะทุบเลยปั้งเฮ้ยต่อไปนี้ผมไม่ยอมแล้วนะยาเสพติดต้องไม่ให้มีถ้ามีผู้ว่าต้องรับผิดชอบนายอำเภอต้องรับผิดชอบตำรวจต้องถูกย้ายทหารก็ต้องย้ายบูรณาการจริงๆมันจะหมดเลยเรื่องยาเสพติดอีกเรื่องนึงนะครับเวลาใกล้หมดผมได้เวลาจากพรรคเพื่อชาติแล้วก็ท่านพิเชษเชื้อเมืองพานผมขอแกเมื่อกี้เรียกว่าไม่ต้องพูดแต่ผมจะไม่ใช้เวลาเยอะจะจบแล้วปัญหาการรักษาพยาบาลท่านดูนะครับวันนี้นะครับขาดทุนสะสมนะโรงพยาบาลนะครับมีปัญหาเหมือนโรงฆ่าสัตว์เลยท่านดูสิครับโอ้โหคนไปรอคิวกันน่าสงสารจะตายรอหมอนะครับรอจนตายเลยแล้วก็ใช้ยาถูกที่ไม่มีคุณภาพขาดแพทย์ขาดพยาบาลขาดอุปกรณ์และแพทย์ที่มีอยู่ก็สมองไหลเพราะไปอยู่ที่อื่นมันรวยกว่าแล้วดู30บาทรักษาทุกโรคนะครับติดหนี้บักโกรกเฉียด 20,000 ล้านโอ้โหวันนี้ผมเห็นท่านนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะผมก็จำหน้าคุ้นๆอยู่ท่านดูนะครับนี่นะครับ
หล่อมากเลยเห็นไหมครับไปประกาศที่ UN นะครับว่า30บาทเราประสบความสำเร็จมากบังเอิญผมไปเจอภาพเก่าด่ายับเลยว่า30บาทเนี่ยมันใช้ไม่ได้ด่าแบบน่าเกลียดเลยท่านไปอ่านดูเองนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นกับตาหลักฐานมันชัดเจนว่าท่านทำอะไรปรากฏว่าไงครับมีคนเรียกชายท่านนี้ว่าเสียเฮ้ยผมบอกว่าทำไมเรียกเสียเฮ้ยเขาต้องเป็นเสียเพราะเขาเป็นพี่ชายเสียท็อปกัมมารอนะไปอวดโลกอ่ะมันน่าอายจริงๆเลยทั้งที่ของจริงเนี่ยมันติดลบบักโกรกมันแย่แล้วผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงพี่น้องประชาชนครับท่านดูแผ่นนี้นะครับขึ้นจอได้ก็จะดีมากผมต้องยกย่องบุคคลเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตั้งแต่ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามมีตั้งแต่ท่านป๋าเปรมมีนายกทักษิณท่านดูนะครับว่าจอมพลป.เนี่ยได้ใช้เงิน 8% นะฮะของ GDP ในสมัยนั้นขยายให้เกิดโรงพยาบาลและมาขยายอีกทีนึงก็ยุคของท่านพลเอกเปรมและการรักษาพยาบาลมาเริ่ม30บาทและช่วยชีวิตคนจนสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรและคนที่จะมาทำคนต่อไปผมมั่นใจว่าคนนี้เอาจริงนะผมเรียกเขาว่าหมออนุทินชาญวีรกุลท่านจะพัฒนาให้เกิดโรงพยาบาลระดับตำบลโรงพยาบาลระดับตำบลต้องเกิดขึ้นจอมพลป.ทำให้เกิดโรงพยาบาลจังหวัดป๋าเปรมให้เกิดโรงพยาบาลระดับอำเภอแต่ว่าท่านนายกทักษิณให้30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ถูกยึดอำนาจมันเลยหายไปท่านหมออนุทินมาให้โรงพยาบาลตำบลทั้งประเทศนะครับมันจะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังท่านดูนะครับแนวทางแก้ปัญหาขึ้นจอเลยนะครับเพิ่มงบประมาณให้เขา 30% นะมันไม่กี่ตังเองมันจะได้ช่วยนะแล้วก็เพิ่มให้สร้างโรงพยาบาลตำบลให้ได้เพิ่มเครื่องมือให้แพทย์เห็นไหมครับสร้างแรงจูงใจให้หมอจะได้สมองไม่ไหลเห็นไหมเพิ่มระบบเฝ้าระวังที่ท่านนายกเคยพูดอ่ะอยากเขาออกกำลังกายไม่ให้เจ็บป่วยนี่แหละครับต้องทำอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมไม่ใช่พูดเฉยๆแล้วไม่ทำยกระดับอสมเลยให้เขามามีส่วนให้เงินเดือนเขาเป็นหมื่นเลยอสมทั้งประเทศอ่ะจนจะตายนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาละครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาเลยครับท่านประธานนายกเขาอยากจะตอบผมจะได้มีโอกาสพักเดี๋ยวขอสวนกลับครับท่านนายกยกมือแล้วนะท่านประธานนะครับท่านพูดให้จบเถอะครับผมเรียนท่านแล้วว่ายังไม่เอางั้นผมพูดให้จบเลยครับผมเห็นท่านนายกยกมือไงผมก็อยากจะฟังว่าแกพูดอะไรนะกราบเรียนท่านประธานนะครับวันนี้ความเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลมันมีมากเหลือเกินคนจนลำบากเหลือเกินท่านใช้งบไปซื้ออาวุธซื้ออะไรได้เยอะแยะไปหมดแต่โรงพยาบาลน่ะยังขาดแคลนงบท่านไปอวดโลกว่า30บาทเนี่ยท่านดูแลอย่างดีแต่ว่างบยังติดลบบักโกรกรวมๆแล้วเนี่ยมันเฉียด 20,000 ล้านเอาตัวเลขมาแฉกันเลยหมอที่โรงพยาบาลเป็นคนให้ตัวเลขผมมากระทรวงสาธารณสุขบางท่านเนี่ยเป็นคนดีเกษียณไปแล้วแต่เอาตัวเลขมาให้ผมนี่คือสิ่งที่ผมทำการบ้านมายิ่งกว่านั้นวันนี้นะครับประเทศไทยผมจะบอกให้นะฮะผู้สูงอายุเริ่มจะมีมากขึ้นทุกทีการรักษาพยาบาลยังตามล้าหลังอยู่วันข้างหน้าผู้สูงอายุจะทำยังไงมันจะเจ็บป่วยกันมากขึ้นท่านทำซะตอนนี้เถอะครับท่านมีอำนาจทำเลยสรัญวุฒิจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ท่านเองผมอยากจะส่งเสริมให้ท่านทำอย่างนี้และอีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกให้นะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตัวดีเลยนะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีนั่งฟังด้วยผ่านท่านประธานไปให้ผู้ว่านะครับงบจังหวัดนะฮะงบภัยแล้ง200ล้านแล้วก็มีงบบูรณาการอีก 2-300 ล้านต่อจังหวัดเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับปรากฏว่ามีกฎเกณฑ์อันนึงที่กระทรวงมหาดไทยไปผ่อนปลนให้ว่าให้ใช้มาตราไม่ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 500,000 แล้วตัดสินใจว่าจ้างได้เลยโอ้โหคันนี้โกงกันแหลกลานเลยเกิดอะไรขึ้นครับในตัวอย่างภาคอีสานตอนภัยแล้งนะครับบอกว่าให้รีบไปทำเลยขุดลอกโอ้โหไอ้ขุดลอกนี่เป็นงบหวานหอมนี่ต้องเอาภาชนะเช็ดน้ำลายเลยครับมันจะหกตลอดนะเนี่ยงบขุดลอกมันกินกันประมาณ 5-60-70% ผมเรียกว่างบตัวนี้ว่างบเตะหินไปเดินไปในคลองที่จะขุดลอกเตะหินไปก้อนเดียวบอกว่าขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วรับทรัพย์นี่คืองบขุดลอกภาคอีสานพอภัยแล้งดึงงบขุดลอกไปมหาศาลพอน้ำท่วมเสร็จเฮ้ยเองไม่ต้องขุดแล้วน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจัดการให้เองมีวิธีการขอเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันไปดูนะครับไปดูแล้วก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีอำเภอใหญ่ๆก็ตัวดี
นะครับแล้วผมถามเอ๊ะแล้วทำไมในอำเภอทำแบบนี้ก็ต้องดูแลผู้ใหญ่อะครับผู้ใหญ่ใครวะนี่ไงอุ้ยกราบขอประทานอภัยมันหลุดจริงๆมันโกรธมากเลยแทนคนไทยทั้งประเทศนะและเนี่ยคือสิ่งที่ได้ข่าวมาว่าถ้าจะไม่ต้องทำเรื่องงบภัยแรงเขาบอกว่าตัวเลขที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งเนี่ยมันต้อง 60% นะวันเซ็นสัญญารับ 30% 20% อย่างต่ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วงบท้องถิ่นยังมีอีก 600,000 ล้านนะที่มันติดค้างอยู่นะครับแล้วบอกว่าเงินตัวนี้เป็นเงินนอกงบประมาณสามารถเอาไปใช้ได้ตามอำเภอใจไม่ผ่านระบบพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตัวนี้ต้องเอาเข้ามาผมเจ็บปวดมากนะครับพี่น้องครับวันนี้ไอ้เงินนอกงบประมาณน่ะที่ผมเคยอภิปรายไว้ในมาตรา170เนี่ยมันยังไม่มีการแก้ไขเลยปรากฏว่าไอ้เหลือบไอ้โม่งเอาเงินตัวนี้ไปใช้ได้อย่างมือเติบปล่อยให้ประเทศไทยลำบากอ้างว่าไม่มีเงินแต่เงินนอกงบประมาณมหาศาลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะแฉวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเจอกันแน่นะใครสนใจผมแฉให้หมดเลยทุกหน่วยงานใครใช้เงินตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้แน่จริงเอามากองได้มั้ยเงินนอกงบประมาณมีเท่าไหร่หน่วยงานไหนมีเท่าไหร่เอามากอง 2. ท่านมีระเบียบการใช้ยังไง 3. ผมอยากให้เอาเงินตัวนี้เข้ามาในระบบมาผ่านการพิจารณาจัดระบบให้ดีไม่ใช่ปล่อยให้ใช้กันอีลุ่ยฉุยแฉกนะบางบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับสัมปทานผูกขาดอวดเก่งโอ้ยคุยโม้คุยโตกำไรปีเสร็จให้โบนัส10เดือนปรากฏว่าคนไทยที่เสียโอกาสได้โอกาสยากจนลำบากเหลือเกินไม่ได้สิ่งนี้เลยมันทำได้ยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเหลื่อมล้ำมากเลยและผมอยากจะบอกให้นะครับว่านอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยไอการที่เมื่อกี้บอกถึงเรื่อง GNP เนี่ยมันจะเป็นการจัดเก็บภาษีแล้วก็ภาษีต่างประเทศเนี่ยหลายแสนล้านจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีเงินกองทุนเยอะแยะเอามารวมกันเลยนะที่ประเทศสิงคโปร์เขาเรียกกองทุนเทมัสเซกอะไปทำกำไรทั้งโลกเอามารวมเลยแล้วก็มาจัดให้เป็นระบบทำกำไรได้เอามาทำแต่ต้องทำอย่างมืออาชีพนะไม่ใช่ใช้ระบบราชการไปทำมันเจ๊งนะแล้วก็มีเรื่องยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาประเทศนะที่จะได้รายได้20ล้านล้านวันนี้ผมไม่พูดแต่ผมจะฝากไว้ว่าเดี๋ยวผมจะชำแหละให้ฟังและสอนมวยว่ามีอะไรที่ประเทศไทยทำรายได้ได้เยอะแยะเลยไม่ต้องทำแบบนี้ไอ้แบบนี้มันล้าสมัยแล้วนะและไอ้งบประมาณนะฮะที่ไปฝังหลอกเอาไว้อะปรากฏว่าถึงเวลานะครับบอกว่าเป็นงบฉุกเฉินงบมั่นคงงบลับก็ไปซื้ออาวุธซื้อรถถังได้นี่ยังไงเห็นไหมครับแล้วก็งบประมาณอีกตัวนึงฮะหลอกพิจารณาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสำนักงบประมาณสามารถฟังคำสั่งของรัฐมนตรีหรือนายกให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้แน่จริงมาแฉกันเลยสำนักงบว่าไม่เคยเปลี่ยนผมจะได้ฟัดกลับเลยแฉมาเลยนะผมอยากฟังแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่างบทิ้งทวนดึงใช้เลยครับกว่าจะใกล้ๆสิ้นปีดึงไว้เลยพอถึงสิ้นปีปุ๊บวิธีพิเศษอบรมสัมมนาดูงานโอ้โหหวานหอมเลยสาธุถ้างวดนี้ผมได้เป็นกรรมธิการงบประมาณผมจะชำแหละให้มันชัดเจนพี่น้องเอ้ยคอยจับตาดูผมไม่ยอมนะแล้วก็เงินกู้หลายหลายล้านที่เงินกู้มาเนี่ยอย่างเงินนอกงบประมาณเนี่ยกู้มาไม่ต้องผ่านระบบนะครับไม่ต้องผ่านนะครับใช้ได้ตามอำเภอใจนะครับไม่มีการตรวจสอบนี่คือเงินกู้นะครับมันไม่ได้เข้าระบบต่อไปต้องให้เข้าระบบนะกราบเรียนท่านประธานนะช่วยทำให้เข้าระบบเถอะครับเราจะได้ช่วยประเทศไทยนะแล้วก็วันนี้เราปล่อยให้ไอ้เหลือบไอ้โม่งมาใช้เงินอย่างเงี้ยผมเจ็บปวดแทนเลยเอาละครับผมจะข้ามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ20ปีไปเพื่อให้ประหยัดเวลาผมอยากจะสรุปอย่างนี้เลยประเทศไทยมีสิ่งใหญ่ๆที่น่าทำอยู่4ด้านเราได้เปรียบทั้งโลกเลย1สาเหตุที่มันน่าทำเนี่ยท่านดูแผ่นนี้นะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับนิโรธสุนทรเลขาครับเชิญครับเชิญขออนุญาตประท้วงท่านประธานสภานะครับครับเพราะว่าผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภานะครับว่าการห้ามพูดเสียงดังนะห้ามไม่ได้แต่ท่านประธานสภาสามารถบอกเจ้าหน้าที่สภานะครับเรื่องระบบซาวด์เอนจิเนียร์เพราะว่าระบบเดซิเบลมันเกินตามที่กฎหมายกำหนดแล้วพวกเราสมาชิกที่นั่งอยู่วันนี้แก้วหูบาดเจ็บเราฟังมาผมว่ามันมีปัญหานะครับแล้วถ้าเรานั่งนานๆถึงเที่ยงคืนนะครับพรุ่งนี้อีกมะรืนอีก
ผมว่าพวกเราจะหูอื้อฟังอะไรไม่ได้แล้วนะครับนั้นกราบเรียนท่านประธานวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสภานะครับเอนจิเนียร์สาวขึ้นไปจูนปรับเครื่องอีควอไลเซอร์นะครับให้มันอยู่ในระบบสมาชิกท่านใดอภิปรายเสียงดังก็เบาอีควอไลเซอร์ให้มันเบาลงเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณครับท่านครับพอดีก็บังคับมันไม่ห้ามเรื่องพูดดังพูดเบาครับก็เลยไปคุมก็ไม่ได้กราบท่านประธานด้วยความเคารพผมจะทำตามที่ท่านประธานบัญชาครับผมขอเรียนเพื่อทราบนะครับว่าที่ไอ้พูดไปทุกเรื่องเพราะว่าอภิปรายงบประมาณประเดี๋ยวไม่เฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีทุกหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงโรงพยาบาลสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงานมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายได้ทั้งสิ้นครับครับเชิญต่อครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจะใช้เสียงหล่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดแบบเบาๆเสียงหล่อๆแต่มันไม่ใช่บุคลิกของผม ก็กราบขอบพระคุณท่านประธานที่เข้าใจว่าสารันพุทธสารันเกตเป็นแบบนี้ท่านดูนะครับวันนี้ประเทศไทยเสียโอกาสมากเลยนะฮะท่านดูนะครับนี่คืออาเซียนนี่คือโลกแผนที่โลกวันนี้เศรษฐกิจทั้งโลกนะครับมันทรุดหมดเลยท่านดูนะครับแล้วปรากฏว่าปลาที่เคยมีความสุขอยู่ในโลกเนี่ยมันกำลังวิ่งเข้ามาที่อาเซียนแต่มันไปเวียดนามมันไม่ได้มาไทยมันไปเวียดนามเกิดอะไรขึ้นมันไปเวียดนามแน่จริงตอบมานะครับถ้าฝีมือดีปล่อยให้ไปเวียดนามได้ยังไงนะและอีกเรื่องนึงนะครับท่านดูนะครับแผ่นนี้ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเลยได้เปรียบที่สุดทั้งโลกเลยสีเหลืองเห็นไหมครับนะเนี่ยใครๆก็เนื้อหอมอยากจะมาประเทศไทยแต่ทำไมมันทำไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จเอ้าผมจะบอกให้เลย4ด้านที่ประเทศไทยทำแล้วรวยแน่นอนคนไทยจะมีความสุขอยู่กันแบบยั่งยืน1เราเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในระดับโลกประเทศไทยเชื่อม2มหาสมุทรทั้งอินเดียแล้วก็แปซิฟิกยิ่งกว่านั้นประเทศไทยอยู่ในเส้นศูนย์สูตรที่เขาเรียกว่าอีควอเตอร์24องศาเหนือ24องศาใต้ประเทศใดที่อยู่ในโซนนี้จะมีฝนตกต้องฤดูกาลอย่างดีนั่นคือการเกษตรคุณจะได้เปรียบโลกทั้งโลกเลยวันหลังผมจะบอกให้ว่านโยบายที่อยากจะแนะนำคือเกษตรร่ำรวยสั้นๆ นิดเดียวคือคุณส่งเสริมให้เลยทำไงก็ได้ให้เกษตรกรรวยรัฐมีทั้งงบประมาณมีองค์ความรู้มีเครื่องมือมีทุกอย่างกระทรวงเกษตรให้งบประมาณเข้าไปหน่อมแน้มมากมันทำไม่ได้ผมดูในเล่มแล้วสงสารกระทรวงเกษตรเลยไม่อยากพาดพิงเขานะแล้วก็เรื่องที่สองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากเขาเรียก Amazing Thailand Forever แปลว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความน่าทึ่งน่าท่องเที่ยวตลอดกาลไม่ใช่ประกาศลั่นตีคนนี้มามีวิสัยทัศน์โชว์หน่อยเดียวแล้วก็หายหัวไปเลยหยุดมันต้องพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวทั้งระบบคุณจะสามารถทำรายได้เข้าประเทศอย่างน้อยปีละ5ล้านล้านถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จำคำพูดผมไว้จดเอาไว้เลยการเกษตรเราไม่ได้ทำเกษตรธรรมดาของเราเกษตรปลอดสารทั้งประเทศเราจะไปศูนย์กลางอาหารที่ปลอดภัยที่ส่งออกทั้งโลกนี่คือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ที่อยากจะฝากแล้วคราวหน้าจะชำแหละให้ดูคืออะไรการรักษาพยาบาลก็เหมือนกันทางการแพทย์ไทยเก่งมากเลยนะครับเปลี่ยนตุ๊ดเป็นติ๋มเปลี่ยนติ๋มเป็นแต๋วเปลี่ยนทอมเป็นนาเดทดีที่สุดในโลกใครไปทำเกาหลีนะกลับมาก็หน้าเกาหลีเฮ้ยมึงไปทำเกาหลีมาโทษไม่ใช่เฮ้ยมึงเฮ้ยคุณไปทำเกาหลีมาหน้าเกาหลีเลยแต่ประเทศไทยคุณจะเอาหน้าเอ็นวิทหน้าอะไรทำได้หมดนะแต่ผมไม่ได้ทำนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะพาดพิงกันเอง ท่านประธานครับการรักษาพยาบาลประเทศไทยเก่งที่สุดดีที่สุดดึงหมอเก่งๆมาทั้งโลกเลยให้อินเซนทีฟเลยจูงใจเลยผมมั่นใจแล้วท่านผู้นำท่านอนุทินชาญวีรกุลทำได้และทำแน่นอนให้ท่านนายกสนับสนุนหน่อยเถอะครับแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวก็ดีการเกษตรก็ดีการรักษาพยาบาลก็ดีประเทศไทยมีอะไรน่าทำเยอะวันนี้ผมไม่พูดสรุปเลยนะครับ5ปีที่พวกท่านผมยังเรียกท่านว่าเผด็จการโจรกบฏที่ยึดอำนาจแน่จริงฟ้องผมเลยท่านปล้นอำนาจและผลาญงบไปมหาศาลท่านครับกับผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐผมว่าขอเรียนท่านสมาชิกท่านนี้พูดขอประท้วงตามข้อ69ครับพูดวกไปเวียนมาแล้วไม่ตรงกับประเด็นที่ปรึกษาหารือกันอยู่ท่านเริ่มไปไกลใหญ่แล้วครับท่านประธานขอให้ประธานช่วยวินิจฉัยเลยครับขอบคุณครับสยัดครับ
เขาพูดไปเท่าไหร่เวลาเขาก็หมดไปเท่านั้นเพราะเราตกลงเรื่องเวลากันไว้เพราะนั้นที่ท่านทรัมป์พูดไปทั้งหมดนั้นก็อยู่ในเวลาที่ต้องหักในสัดส่วนของฝ่ายค้านไปครับเชิญต่อครับครับผมสรุปแล้วครับไม่ประท้วงมันก็จะจบแล้วกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมมีความตั้งใจจะพูดสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติแล้วก็คิดว่าสิ่งดีๆที่ผ่านท่านประธานไปถึงนายกจะได้นำไปสู่การแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีเจตนาจะไปกล่าวร้ายใครคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกับผมขอถอนไม่ติดใจเลยครับเพราะติดใจอย่างเดียวคือทำไงให้ประชาชนได้ประโยชน์ผมอยากจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผลาญงบไปมากมายอย่างมหาศาลท่านใช้มาตรา44เอื้อเจ้าสัวเอื้อพวกพ้องท่านอย่างเนียนๆเลยนะครับมีคนสงสัยนะครับเขาถามฝากผมมาเขาบอกว่าเออท่านนายกนี่นะดูท่าทางไม่มีคอร์รัปชันนะเอ๊แต่ทำไมปล่อยคอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดเลยหนักที่สุดเลยเดี๋ยวแฉตัวเลขให้ดูนะครับแน่จริงบอกมานี่ผมเตรียมมาแล้วนะเดี๋ยวแฉแน่นอนเลยเจอกันแน่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนเนี่ยจนทั้งแผ่นดินท่านดูดิครับคนตกงานน่าสงสารมากเลยร้องห่มร้องไห้เลยตกงานเขาฝากผมมาถามว่าเมื่อไหร่ผู้มีอำนาจจะตกงานมั่งเพราะเขาตกงานกันมาเยอะแยะเลยร้องห่มร้องไห้น่าสงสารมากเขาฝากผมมานะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่แต่ตกงานอย่างเดียวนะครับนะอีกแผ่นหนึ่งไม่ทราบว่าใครดึงออกไปไหนเขาเซ็นเซอร์ไปไม่ให้เอาเข้ามาคือมันเป็นแผ่นที่มีคนฆ่าตัวตายเต็มไปหมดเลยนะเขาเซ็นเซอร์ไม่ให้เอาเข้ามาไม่เป็นไรแต่ผมก็ฟ้องประชาชนว่าแผ่นนี้ถูกดึงออกคนฆ่าตัวตายเป็นเบือไม่ใช่รายวันนะเป็นเบือฝากด้วยนะแล้วก็เขายังฝากผมมาเดี๋ยวเมื่อไหร่ผู้มีอำนาจจะฆ่าตัวตายบ้างนี่คือสุดท้ายที่จะจบแล้วส่วนที่ผมอยากจะบอกสรุปก็คือว่าวันนี้นะครับมีคำทำนายของฤาษีลิงดำนี่เขาก็เซ็นเซอร์ไม่ให้เอาเข้ามานะครับไม่ขึ้นจอแต่ไม่เป็นไรฉายไปเลยนะครับผมอยากให้พี่น้องดูนะวันนี้นะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองสุดหมดเลยความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกเผด็จการเจ้าสัวนะรวยจนจุกคนจนจนจนตายคอร์รัปชันหนักสุดนะกูปล่อยยาเสพติดระบาดหนักสุดกฎหมายเสื่อมเนติบริกูไม่เคยผิดผู้พิพากษาต้องยิงตัวตายนะองค์กรที่ไม่อิสระเสื่อมสุดรับใช้เผด็จการกองทัพเผด็จการนะกองทัพนะเผด็จการพยองพร้อมจะเผด็จการซ้ำแปลว่าอะไรผมไม่ทราบท่านแปลเองนะแล้วก็กูเป็นนายกตลอดการรัฐบาลเอื้อเผด็จการบ้านเมืองสุดถอยหลังนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อเผด็จการสืบทอดอำนาจนะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับงบประมาณแล้วครับเอาจบแล้วครับท่านนะอีกนิดเดียวจบแล้วเอาผมเชื่อท่านโจรทิ้งเลยไม่ได้พูดถึงละเอาละครับท่านดู8สัญญาณที่เราจะเหมือนเวเนซุเอลานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่พูดนะครับท่านคงอ่านข่าวไปแล้วไปดูครับเหมือนประเทศไทยเปียบเลยนะสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกท่านส.ส.เมื่อท่านรู้ความจริงอย่างนี้แล้วท่านจะไปลงมติให้ผ่านงบประมาณครั้งนี้ท่านคิดให้ดีนะครับบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลไม่ได้จัดงบไปช่วยเหลือเลยช่วยน้อยมากช่วยเป็นพิธีการเท่านั้นแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้เลยผมอยากจะปรับใหม่และถ้าผมมีอำนาจผมจะไม่ให้ผ่านสิ่งที่ผมอยากสรุปก็คือขอเถอะครับเพื่ออนาคตลูกหลานท่านส.ส.กรุณาอย่าไปโหวตผ่านงบประมาณฉบับนี้โดยที่ท่านไม่คิดถึงความเดือดร้อนและความยากจนพี่น้องประชาชนที่ฆ่าตัวตายเป็นเบือสุดท้ายนี้ประชาชนเขาฝากบอกผมมาเขาบอกว่าอยากให้ท่านนายกเนี่ยฝากผ่านท่านประธานไปนะครับเป็นรัฐบุรุษสมมติฮะขอให้เขียวงบจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วฮะผ่านท่านประธานสภาที่จริงเขาฝากเอกสารมาฉบับหนึ่งเป็นเอกสารสำคัญมากเลยเขาบอกว่าถ้าท่านนายกเนี่ยรับเอกสารฉบับนี้เนี่ยท่านจะเป็นรัฐบุรุษทันทีเลยผมอ่านแล้วผมก็ตกใจนะก็เลยอยากฝากผ่านท่านประธานไป
นะครับเอกสารใบนี้คือใบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าท่านรับหลักการอันนี้ท่านเป็นรัฐบุรุษทันทีประชาชนก็บอกว่าให้ท่านลาออกเถอะครับเขาฝากเอกสารฉบับนี้มานะครับเขาบอกว่าถ้าท่านไม่ออกประชาชนจะมาไล่เองขอบคุณครับอันนี้เอาไว้ใช้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับครับขอบพระคุณท่านประธานมากครับครับท่านนายกเชิญนะครับ